สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวกันที่หลัวใต้ Ancient Town เมืองโบราณแหล่งรวบรวมวัฒนธรรมชาวฮั่นอาหารครบวิวดีสถานที่ต้องห้ามพลาดครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับแต้มคงชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ทุกคนเราพาทุกคนมาทัศนศึกษากันอีกแล้วนะครับที่เรามานั่นก็คือถนนลัวใต้นั่นเองนะครับลัวใต้จริงๆแล้วเนี่ยก็เรียกว่ามีชื่อเสียงมากๆนะครับเขาเรียกอะไรถนนโบราณอีกที่หนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับวันนี้เนี่ยที่เรามาเรามีกิจกรรมด้วยนะกิจกรรมมันเป็นช่วงเทศกาลลอยมังกรของนี่อยู่แล้วนะครับเขาก็เลยมีกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ซะเลยซึ่งกิจกรรมของเราตอนนี้นะครับก็คือเราจะต้องไปเหมือนตามล่าหาแลนด์มาร์คต่างๆที่อยู่ในแผนที่แห่งนี้นะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปคู่กับสัญลักษณ์ต่างๆที่มีชื่อเสียงนะแล้วเราก็จะได้ของรางวัลซึ่งก็ต้องมาดูกันครับว่าเราจะได้อะไรเป็นของรางวัล นะฮะนี่เห็นไหมเขาก็จะมีกิจกรรมให้เราเล่นซึ่งมีช่วงนี้เท่านั้นโอ้เป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับไม่ได้คิดว่ามันจะมีกิจกรรมนะแต่เรามาปุ๊บก็มีน่าสนใจมากๆเลยอะทุกคนเดี๋ยวเราไปาเดินเล่นแล้วก็เดี๋ยวพาทุกคนมาดูความสวยงามของเมืองโบราณแห่งนี้กันดีกว่าครับไปด้วยเมืองแห่งนี้นะครับตั้งห่างจากเมืองเฉิงตูไปประมาณ40นาทีจึงกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่หลายคนนิยมมาท่องเที่ยวกันในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเดินทางมาเพื่อดูความโบราณของสถาปัตยกรรมต่างๆของเมืองแห่งนี้ซึ่งจุดเด่นนั้นก็คือการยังคงรักษาความโบราณของอาคารบ้านช่องต่างๆของผู้อยู่อาศัยในสมัยโบราณครับเรียกได้ว่ามีความสมบูรณ์แบบได้รับการอนุรักษ์ให้พวกเราได้เห็นมาจนถึงทุกวันนี้ครับโดยในเมืองเก่าอย่างหลัวใต้แห่งนี้จะมีถนนสายหลักอยู่1เส้นครับที่เดินทางตั้งแต่ตะวันตกสู่ตะวันออกมีอาคารและสถานที่ต่างๆน่าสนใจตลอดข้างทางแถมเข้าชมได้ฟรีครับนอกจากนั้นเนี่ยระหว่างที่เราเดินอยู่นะครับเราจะเห็นร้านค้ามากมายเรียงรายกันอยู่ตลอด2เส้นทางเลยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านของกินร้านของฝากร้านของเล่นอาหารเสฉวนที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างเลยแหละครับนอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่ยังคงเก็บรวบรวมความทรงจำรูปปั้นเครื่องปั้นดินเผาของบริเวณหลัวใต้ Ancient Town แบบนี้สามารถศึกษาเข้าไปอ่านเข้าไปค้นคว้าได้อีกทั้งเนี่ยยังมีความสมบูรณ์แบบในหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเนื่องจากมีการบูรณะอยู่ตลอดเวลาทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่อลังการของสมัยโบราณ นั่นเองครับช่วงที่เรามานั้นเป็นช่วงเทศกาลของ Water Dragon Festival พอดีครับซึ่งเทศกาลนี้นะครับเป็นเทศกาลที่สำคัญและมีเอกลักษณ์ที่สุดของเมืองโบราณหลัวใต้แห่งนี้เลยโดยเชื่อกันว่าในสมัยก่อนเมืองหลัวใต้ติดอยู่กับชายฝั่งมีแม่น้ำและทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมอย่างอุดมสมบูรณ์ครับทำให้เขาเนี่ยต้องการที่จะบูชาเทพเจ้าของเขาก็คือราชามังกรแห่งทะเลจีนตะวันออกเพื่อเป็นการขอบคุณที่ทำให้พวกเขานั้นมีน้ำใช้อย่างไม่จำกัดนั่นเองครับโดยกลายเป็นธรรมเนียมในทุกฤดูร้อนครับทุกคนจะมาเล่นสาดน้ำกันไม่ว่าจะเป็นการตักน้ำใส่ขันและราดใส่กันหรือการใช้ปืนฉีดน้ำเล่นกันอย่างมีความสุขซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคั่งของความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองล่ะครับและเช่นเคยครับอยากให้เราพาไปที่ที่ไหนสามารถบอกกันได้ในช่องคอมเมนต์นะครับและถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับแต้มคุกชาแนลแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ